ทางด้านนะคะตัวของคุณชูวิทย์คุณผู้ฟังปรากฏว่าคุณชูวิทย์เองเนี่ยเมื่อวานนี้มีการโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของคุณเศรษฐากับแสนสิรินี่แหละค่ะว่าโป๊ะแตกที่แท้รปภนมินีแสนสิริเนี่ยเป็นเจ้าของถนนค่ะในโครงการของแสนสิริที่ปากแข็งโกหกว่ารปภสมศักดิ์เป็นนมินีของผู้ขายบริษัท n n ็ n ของหมอโรงพยาบาลบรรมรงราชเจ้าของที่ดินใจกลางทองหล่อ ปรากฏว่านอกจากราพอปพอสมศักดิ์จะไปเซ็นยื่นขอรับรอง EIA ในคอนโดคุณไปอยู่ของแสนสิริบนที่ดินแปลงนั้นแล้วยังเป็นกรรมการในบริษัทอ่อนนุชแลนด์ที่เป็นเจ้าของถนนในโครงการ T77 ของแสนสิริเองอีกด้วยในนั้นเนี่ยมีโครงการคอนโดเดอะเบสสุขุมวิท77แล้วก็โครงการอีกนับ10โครงการค่ะเรียกว่าเป็นรังใหญ่ของแสนสิริเอง และถนนในโครงการนี้มีสะพานเชื่อมต่อข้ามคลองพระโขะนงไปยังโครงการต่างๆบนพื้นที่50ไร่แม้ถนนจะจดภาระาจำยอมให้กับคอนโดแต่ว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยกลับไม่ได้เป็นของแสนสริแต่เป็นของอ่อนนุตแลนด์ที่มีนมินีรปภสมศักดิ์เนี่ยเป็นกรรมาการคนคิดจะเป็นนายกแต่ว่าโกหกแบบนี้ความซื่อสัตย์ไม่มีแถมยังกระล่อนจับได้ตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นนายกเป็นนมินีที่ตัวเองตั้งขึ้นมาแท้ๆและส่งเข้าไปตัดเงินทอนแต่ว่า ก็ยังโบยว่าเป็นคนของฝั่งผู้ขายตัวเองเป็นคนซื้อไม่รู้เรื่องรปภพอพอสมศักดิ์ยังทำหน้าที่เซ็นเอกสารรับจำานงเงินพันล้านจากบริษัทลูกของแสนสริริที่เอาเงินออกมาจากบริษัทแม่แล้วทำการขายที่ดินกลับให้กับบริษัทแม่อีกทีหนึ่งเหมือนอัดยาญ่ซื้อขนมใหญ่นี่แหละค่ะคุณชูวิทย์ก็ออกมาแฉเป็นฉากฉาก,ฉากเลยนะคะคุณผู้ฟังคะนอกจากนั้นคุณชูวิทย์ยังระบุอีกคุณผู้ฟังบอกว่าแล้วยังมานั่งถแถลงข่าวเนี่ยนะคะ ซึ่งผมโกรธที่แสนสิริเนี่ยไม่ยอมซื้อที่ดินซอย24ทั้งๆที่ตัวคุณเศรษฐากับคุณทศพงษ์เนี่ยมาอ้อนวอนให้ผมขายให้ด้วยซ้าแต่ผมบอกว่าขายไม่ได้เพราะว่ารับมัดจาคนอื่นมาแล้วคุณกระทาการซ่อนเร้นตั้งโนมินีโกงผููถือหุ้นตัวเองเอาเงินมาแบ่งเข้าส่วนตัวทําแบบนี้ถามจริงๆสวคนไหนกล้าโหวตให้เหรอหากมีนายกแบบนี้ผมเนี่ยเสียวแทนคนไทยยังไม่นับเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตที่ยอกย้อนซ่อนเงินตั้งแต่เริ่มต้น เดี๋ยวคงเอาน o m i n i ร,ปรอปภปลอมตัวมาเป็นประธานบริษัทอีกแล้วบอกไม่รู้เรื่องตัดเงินทอนไปอีกในทักษณิณชินวัตรเลือกคนได้เก่งจริงๆเพราะในเศรษฐาเนี่ยชอบเรื่องน o m i n ีก็เลยตั้งให้เป็นนายกนมินีไปซะเลยนะคะไม่เท่านั้นค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังคะคุณชูวิทย์ก็ยังมีการออกมาโพสนะคะใน Facebook อีกก่อนที่วันนี้นะคะตามกําหนดการเนี่ยบ่ายโมงจะมีการแถลงข่าวนะนะคะคุณชูวิทย์โพสเอาไว้อย่างนี้ค่ะ อกว่าสมศักดิ์โนมินีแสนสิริสมศักดิ์เป็นโนมินีของแสนสิริด้วยเหตุผลดังนี้1สมศักดิ์เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทอ,อน,นุทแลนด์จำกัด2บริษัทอ,อน,นุทแลนด์เป็นเจ้าของถนนภายในโครงการ T77 อ่อน,นุทของแสนสิริบนพื้นที่50ไร่และยังมีสำนักงานใหญ่ของแสนสิริอยู่ในนี้ 3. สามสมศักดิ์เนี่ยเซ็นรับเงินกู้พันล้านจากอนวัตบริษัทลูกของแสนสิริแล้วไปซื้อที่ดินจากผู้ขายก่อนเอามาขายให้แสนสิริอีกทีหนึ่ง และสมศักดิ์เนี่ยยังเซ็นขอ EIA โครงการคุณใบอยู่ให้แสนสิริอีกด้วย 4. สมศักดิ์เนี่ยเป็นซ u เปอร์วเซอร์รอปรพอของบริษัท Max PowerGuard ที่มีคุณวิไลนะคะพี่สาวของนายทศพงศ์จารุทวีหรือว่าในเบ้งเนี่ยถือหุ้นใหญ่33.33% 33และก็5ในเบ้งเนี่ยเป็นคู่เขยกับในเศรษฐาด้วยภรรยาของทั้งสองเนี่ยเป็นพี่น้องกัน และลูกสาวของนายเบ้งคือนางสาวระวิพันธ์จารุทวีถือหุ้นใหญ่อันดับ7ของแสนสิริโดยสรุปแล้วสมศักดิ์เป็นโนมินีของแสนสิริในฐานะผู้ซื้อที่ดินทองหล่อไม่ใช่ของผู้ขายแต่อย่างใดและไม่มีส่วนเกี่ยวพันแม้แต่น้อยคืนนี้คิดดีๆว่าจะถอนตัวจากนายกไหมเพราะเรื่องยังมีอีกมากหากยังดันทุรังเป็นนายกได้ไม่เกิน3เดือนบรรดารัฐมนตรียังไม่ทันถอนทุนคืนได้ล้างไพ่ครมอใหม่ EP ถัดไปยังมีรปภอ,อีกคนไปซื้อหุ้นในบริษัทของผู้ขายนี่ก็เป็นดอมินีของแสนสริอีกและนะคะคุณชูวิทย์บอกว่าวันนี้เจอกันบ่ายโมงค่ะตอกฝาลงสนิทคนกินฉี่ตบซับมา20ล้านก็ช่วยไม่ได้ค่ะโอ้โหนี่แหละค่ะเรียกว่าคุณชูวิทย์นั้นเล่นไม่เลิกจริงๆวันนี้รอตามกันนะคะเพราะว่าจะเป็นการถแถลงครั้งสุดท้ายของคุณชูวิทย์ก่อนจะบินไปรักษาตัวนะคะที่ประเทศอังกฤษละค่ะ,ะจากกรณีของคุณชูวิทย์ เรามาต่อกันที่ท่าทีของสอวกันบ้างคุณผู้ฟังครับท่าทีสวเป็นยังไงจะโหวตเลือกคุณเศรษฐาไม่โหวตเลือกคุณเศรษฐาน่ะนะคะก็ยังคงม,มีการแสดงความเห็นกันออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังจากทางสมาชิกวุฒิสภาในการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนะาะนายกในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยอย่างคุณดีเรกฤทธ์นะคะเจนครองธรรมสวเนี่ยก็บอกว่า แนวทางในการโหวตนายกนะคะทั้งสอสอและสอวอนั้นต่างมีแนวทางเหมือนกันนะคะก็คือสนับสนุนบุคคลที่มาจากพักการเมืองค่ะที่รวมเสียงสอสอได้มากที่สุดแล้วเสนอชื่อนะคะมาให้ที่ประชุมรัฐสภานั้นได้พิจารณาแต่เมื่อมีประเด็นเรื่องโตบุคคลนะคะที่พักการเมืองเสียงข้างมากในเสนอชื่อมาก็จําเป็นต้องลงรายละเอียดในสส่วนสําคัญก็คือ1บุคคลที่จะมาเป็นนายกนั้นต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ คือถ้าหากว่าไม่ใช่ตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาหรือว่ามีเรื่องต่อสารเช่นกรณีของคุณพิธาลิมเจริญรัตจ,จากพรรคก้าไกลนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรและ 2. คุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเพราะการเป็นผู้นําประเทศนั้นต้องเป็นผู้นําพาองค์คาพยพของประเทศเมื่อเมื่อมีประเด็นนะคะที่มีประชาชนร้องเรียนหรือว่าข้อมูลมาเปิดเผยเช่นที่คุณชูวิทย์นะคะได้ออกมาชี้ประเด็นเอาไว้หลายเรื่องหรือว่าสมัยเป็นผู้บริหารบริษัทมหาชนและมีกรณีทําสภาในที่สาธารนณะ แล้วก็เรียกเก็บเงินค่าผ่านทางเรื่องเหล่านี้ต้องชัดเจนอธิบายได้ว่าตนเองนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือว่าไม่มีความซื่อสัตย์ตามที่ถูกกล่าวหาคุณิีเรเกฤทธิ์ค่ะยังบอกต่อไปอีกว่ายังมีเรื่องของนโยบายสําคัญสาคัญต่างๆที่บอกว่าจะเข้ามาดําเนินการหากเป็นรัฐบาลก็เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องทําความชัดเจนซึ่งคุณเศรษฐาเองนะคะก็บอกว่าวันแรกในการประชุมคณะรัฐมนตรีจะให้ทําประชามติ เพื่อให้มีสภาร่รางรัฐธรรมนรูญมายกร่างร,รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทําให้รัฐธรมรมนูญปัจจุบันนั้นหายไปเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่คนทั้งประเทศและก็สวสส,สต้องมาคบคิดเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องสําคัญคําว่าให้มีสสรมายกร่างร,รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขาต้องตอบคําถามให้ได้ว่ารัฐธรมรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นไม่ดียังไงแล้วการแก้ไขเป็นประโยชน์กับประชาชนมีอะไรบ้างประเด็นอะไรที่มันสําคัญมากจนไม่สามารถจะใช้วิธีการแก้แบบเป็นรายมาตรา การที่คนซึ่งจะมาเป็นนายกแล้วมาประกาศแบบนี้โดยอาจจะยังไม่มีวิธีคิดที่ชัดเจนออกมาก่อนก็เป็นข้อสงสัยข้อกังวลที่อาจจะไม่ได้รับความเห็นชอบหากไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีวิบสามฝ่ายนะคะมีความเห็นว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกนั้นไม่จําเป็นต้องมาแสดงวิสัยทัศน์ในวันพรุ่งนี้ทั้งสว,วดิเรกฤทธิ์ค่ะก็บอกว่าการพิจารณายัติต่างของรัฐสภาเนี่ยสามารถให้ผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ได้เป็นสอสอและส,ละสอวอเข้าชี้แจงได้ ในเมื่อสมาชิกรัฐสภาจะโหวตเลือกเขาเป็นนายกแต่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมก็อาจไม่ได้รับความเป็นธรรมและสมาชิกจะไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนประกอบการลงมติเมื่อวันนั้นสามารถนะคะเมื่อวันนั้นเนี่ยคาดว่าเขาจะมารอสแตนบายอยู่นอกห้องประชุมอยู่แล้วเนี่ยก็ควรอนุญาตให้เข้ามาชี้แจงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเขาเพราะแม้จะมีการชี้แจงนะครับผ่านสานารณะไปบ้างแล้วก็ตามแต่อาจมีสมาชิกซักถามเพิ่มเติมค่ะ การที่เข้ามาหรือไม่มาเนี่ยถามว่าใครเสียประโยชน์เขาเสียประโยชน์ในทางที่เป็นไปได้เนี่ยเขาน่าจะหาหรือผู้เกี่ยวข้องว่าวันอังคารนี้จะไปรอสแตนบายแล้วจากนั้นถ้าได้รับอนุญาตก็เข้าไปแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็เปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาได้ซักถามแต่ถ้า,าว่าเขาคิดไม่อยากมาเขาก็ต้องมั่นใจว่าตัวแทนของเขาพรรคการเมืองที่เสนอชื่อนั้นต้องมีข้อมูลที่จะที่บายแทนเขาได้และมีน้ำหนักมากพอที่สมาชิกรัฐสภา,าเนี่ยจะเชื่อได้ นอกจากนั้นค่ะคุณวันลบตังคนานุรักษ์นะคะสวออเองก็บอกว่าการลงมติในวันพรุ่งนี้จะลงมติแบบเดิมค่ะก็คืองดออกเสียงเหมือนกับที่เคยลงมติตอนมีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องอำนาจสวในการโหวตนายกดังนั้นก็ต้องลงมติแบบเดิมไปตลอดซึ่งการงดออกเสียงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเสนอชื่อใครมาเป็นมาให้โหวตเป็นนายกนะคะเพราะฉะนั้นประเมินว่าการลงมติโหวตนายกเนี่ยน่าจะผ่านไปได้ พราะรวมเสียงกันได้กว่า300เสียงก็ทําให้ขาดเสียงจากสวอีกแค่ไม่ถึง60เสียงและตอนโบตนายกครั้งแรกก็มีสวไปโบตให้กับคุณพิธามาแล้ว13เสียงส่วนข้อไม่สบายใจของสวเรื่องแก้มาตรา1นึคราวนี้ก็ปลดออกไปแล้วโบทรอบนี้เสียงสวน่าจะได้ไม่ต่ำกว่าร้อเพราะทุกพักการเมืองบอกไม่แตะเรื่อง1 1ึแล้วจะเอาเหตุผลอะไรไม่เลือกเขาในขณะที่ทางคุณอนุสิธิ์คุณากรค่ะสว ก็พูดถึงเรื่องของการโหวตให้กับคุณเศรษฐาว่าหากข้อมูลชัดเจนนะคะก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะแม้ว่าคุณเศรษฐานั้นไม่จําเป็นจะต้องมาแสดงวิสัยทัศน์แต่ว่าที่สําคัญก็คือหากมีคําถามเกิดขึ้นกับคุณเศรษฐาและคุณเศรษฐามไม่ได้มาตอบและผลร้ายเนี่ยเกิดกับตัวคุณเศรษฐาก็ต้องรับผลนั้นไปนะแต่ถ้าว่ามีคําถามและผลร้ายไม่เกิดขึ้นโดยที่สสพักเพื่อไทยช่วยกันชี้แจงแทนในที่ประชุมมันก็มีความเป็นไปได้และคุณอนุสิทธิ์เองยังบอกอีกด้วยนะคะว่า อยากให้คุณเศรษฐามาที่รัฐสภาด้วยค่ะในวันโบสนายกเพื่อมีอะไรก็จะได้ชี้แจงหากสอวอมีคําถามแล้วคุณเศรษฐาไม่ได้มาตอบจะทําให้สอวอคิดยังไงและประชาชนที่ติดตามการถ่ายทอดสดอยู่จะคิดยังไงเพราะหากมีคําอธิบายก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําให้หลายคนนั้นได้เข้าใจแต่ก็อาจเป็นไปได้ที่คุณเศรษฐานั้นอาจถแถลงในวันนี้ก่อนก็ได้เราก็ต้องดูสถานการณ์ก็เชื่อว่าสวอนะคะเขาไม่ได้มีทงอะไรหรอกเพราะว่าเขาก็อยากให้มีการตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดเหมือนกัน แต่ว่าการโหวตก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นสวอนุสิทธิ์ก็บอกว่าผมก็คงไม่สามารถตอบแทนสวนคนอื่นได้นะคะที่นี้พอถามถามถึงกรณีพักเพื่อไทยค่ะที่ประกาศว่าหากตั้งรัฐบาลสําเร็จในการประชุมคอรมอนัดแรกเนี่ยจะมีมติให้ทําประชามติเพื่อย,ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันนี้สวอนุสิทธิ์ก็ยอมรับเลยนะคะว่าเป็นข้อห่วงใยค่ะซึ่งไม่ได้มีแค่เฉพาะกับสวแต่ทั้งนักธุรกิจนักวิชาการข้าราชาการและประชาชนคนไทยทั่วไป ที่อาจคิดว่าหากจะแก้ไขไปในทิศทางไหนเนี่ยเพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไม่ใช่เป็นกฎหมายของพรรคการเมืองการเลือกสะสะรโดยให้เลือกจากประชาชนโดยไม่มีผู้มีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจในบริบทของการดูแลรักษาชาติบ้านเมืองการดูแลรักษาความมั่นคงของประเทศมันก็จะกลายเป็นจุดอ่อนอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของประเทศเท่านั้นเองแต่ต้องคิดว่าสิ่งที่ตัวเองจะทำนั้นต้องทำเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองและเอาความมั่นคงของรัฐเป็นตัวตั้ง ในขณะที่ทางด้านนะคะของสวกิติศักดิ์รัตนวราหะค่ะก็บอกว่าได้ตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าจะโหวตยังไงแต่ขอหารือกันกับกลุ่มสวด้วยกันก่อนซึ่งท่าทีของสว,ส,วส่วนใหญ่ยังไม่เปลี่ยนจากอาทิตย์ที่ผ่านมาที่คุณเศรษฐานั้นถูกคุณชูวิตร้องเรียนและคุณเศรษฐาได้ตอบโต้โดยสวหลายคนมีคําตอบในใจอยู่แล้วนะคะแต่ว่าส่วนตัวยังติดใจในเรื่องจริยธรรมของคุณเศรษฐาซึ่งเท่าที่ดูเห็นคล้ายๆกันว่าคุณเศรษฐานั้นน่าจะปกพร่องด้านคุณธรรมและจริยธรรมค่ะ อ่ะทีนี้